สวัสดีครับร้าน Powin Town สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาแนะนำเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อีกเครื่องหนึ่งนะครับเครื่องนี้เป็นของ Suer เช่นเดิมนะครับรุ่น A03 นะครับจะเป็นรุ่น12ครับ24จะชาร์จได้ทั้ง12โวลต์และ24โวลต์ในตัวเดียวกันนะครับตัวนี้มาใหม่เดี๋ยวเรามาดูขนาดกันก่อนนะครับตัวนี้เป็นลักษณะเหมือนตู้นะครับความกว้างของตัวเครื่องนะครับอยู่ที่24เซนความสูงนะครับอยู่ที่18เซนความลึกของตัวเครื่องนะครับอยู่ที่27เซนด้านหน้าจะมีปุ่มเปิดปิดแล้วก็ปุ่มปรับแอมป์นะครับตัวนี้ปุ่มปรับแอมป์โดยที่เขาจะให้ค่ามาเป็นเหมือนค่าของแบตเตอรี่เลยนะครับเสร็จ40แอมป์ชั่วโมง80แอมป์ชั่วโมง120แอมป์ชั่วโมงนะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับจะมีปุ่มว่า Repair On กับ Repair Off นะครับก็เลือกว่าเราจะฟื้นฟูแบตเตอรี่ไหมถ้าฟื้นฟูแบตเตอรี่ก็กดออนถ้าไม่ฟื้นฟูชาร์จอย่างเดียวกดออฟนะครับกระแสไฟจะไม่เหมือนกันส่วนตัวเครื่องนะครับเป็นตู้ด้านบนมีที่หิ้วนะครับเป็นกระเป๋าหิ้วแล้วก็ด้านหลังตัวเครื่องนะครับจะมีพัดลมแล้วก็เป็นสายไฟออกมานะครับมีฟิวอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นปลั๊ก AC นะครับมาเสียบอยู่ส่วนปลั๊กคีบนะครับเป็นทองแดงนี่นะครับปากคีบเป็นทองแดงทั้ง2ตัวนะครับทั้งขั้วบวกและขั้วลบวิธีการใช้งานนะครับอย่างแรกเราเปิดเครื่องหน้าจอก็จะติดนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเลขวิ่งแล้วก็จะขึ้น0หมดเลยนะครับจะเป็นแบบนี้เราก็จะปรับมาที่ตอนนี้ผมจะลองทดสอบการชาร์จนะครับผมจะปรับมาที่40นะครับก็จะขึ้นว่า out ที่4แอมป์นะครับเดี๋ยวจะขึ้นตามพอเราปรับแล้วมันจะขึ้นตามกันนะครับเราก็ปรับไปได้เยอะกว่านั้นก็ได้นะครับนี่ปรับจนสุดเลยได้30แอมป์แต่ว่าแอมป์จะทำงานตามแบตเตอรี่อีกทีหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าจ่ายตลอด30แอมป์ตัวนี้12/24ออโต้แล้วเอาปากคีบนะครับนี่แบตเตอรี่12โวลต์แบตเตอรี่ลูกเดียวเครื่องก็จะทำการชาร์จนะครับก็เป็น12โวลต์คราวนี้หนีบแบตเตอรี่2ก้อนที่เป็น24โวลต์เครื่องก็จะทำการชาร์จอัตโนมัตินะครับส่วนถ้าชาร์จเต็มนะครับหน้าจอจะขึ้นแบบนี้นะครับว่า yes แล้วก็ full คราวนี้เรามาดูโหมดฟื้นฟูกันบ้างนะครับว่าหน้าจอจะขึ้นยังไงพอกด on นะครับหน้าจอจะขึ้น re repair แล้วก็ on นะครับดูนะครับ re on ถ้ากด off จะขึ้น re off นะครับ repair off repair on คราวนี้เรากด repair on แล้วเรามาดูการเสียบแบตนะครับผมเสียบแบต24โวลต์นะครับเครื่องก็จะทำงานอ่านค่าเองแล้วเดี๋ยวพอได้ค่าเครื่องก็จะทำงานออโต้การกดรีแพร์ก็คือชาร์จมันจะชาร์จด้วยแล้วก็รีแพร์ไปด้วยนะครับจนกว่าแบตเตอรี่จะเต็มเลยเดี๋ยวคลิปถัดไปนะครับลูกค้ากดดูได้เลยนะครับเราจะลองชาร์จแบตเตอรี่ในโหมดชาร์จธรรมดาแล้วก็โหมดชาร์จแบบรีแพร์นะครับแล้วก็มีการชาร์จกับแบตที่มันเสื่อมแล้วว่าหน้าจอมันจะขึ้นยังไงนะครับลูกค้าสามารถเลือกชมสินค้าได้ที่ www.powerintown.com มีราคารีวิววิธีการใช้งานครบครันหรือแอดไลน์ที่ @power.intown และอินบ็อกซ์ Facebook ที่ power.intown เปิดบริการหลังเที่ยงวันครับสินค้าจัดส่งถึงหน้าบ้านเก็บเงินปลายทางขอบคุณที่ติดตามครับ